หน่ายเองแล้วก็ได้มีโอกาสทำร้านหนังสือเดินทางตรงป้อมพระสุเมรุคือพี่หนุ่มกับพี่โยที่เป็นเจ้าของร้านเดิมเนี่ยจะต้องเดินทางไปสักพักหนึ่งก็บอกผมเดี๋ยวผมจะไปช่วยดูแลทั้งไม่ต้องปิดร้านไปอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูแลร้านหนังสืออยู่ประมาณปีนึงแต่ไม่ได้ทำเองนะให้เป็นที่เรียนรู้ของน้องนักศึกษาป.โทที่ศิลปากรมันมีหลายคนที่เขาอยากจะสนใจหนังสืออยากจะอยู่คนเดียวอยากจะดูแลคนอื่นอยากจะสนทนามันก็เป็นบุคลิกหลายอย่างแล้วแต่ตอนนี้ก็ทำร้านหนังสืออยู่ที่ลำปางกับเป็นแกลลี่อยู่ที่ลำปางด้วยเพิ่งเปิดเมื่อตอนต้นปีนะครับชื่อเอกาลิเต้บุ๊กช็อปนะครับอยู่ที่ลำปางอำเภอเมืองลำปางชื่อเอกาลิเต้เอกาลิเต้แปลว่าอะไรคะเอกาลิเต้แปลว่าความเท่าเทียมนะครับก็คือเราสโลแกนของเราคิดว่าคนอ่านคนเขียนเราเท่าเทียมกันก็คือเราอยากจะให้หนังสือเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์เรารู้แล้วก็เข้าใจอย่างเช่นเมื่อผมไปเดินทางมาผมถ่ายทอดมาเป็นหนังสือบางคนอาจจะไม่ได้ต้องไปเดินทางแบบเดียวกันแต่สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการเขียนได้แต่มันก็ไม่ทั้งหมดเพราะประสบการณ์หรือมุมมองมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่รับอะไรเข้ามาในชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสของการอ่านเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นแรกของการจะค้นพบตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะทำร้านหนังสือขึ้นมาแล้วเราคิดว่าลำปางเป็นพื้นที่ที่เราลงไปทำวิจัยอยู่หลายชิ้นไปซ่อมวัดไปทำอะไรต่างๆอยู่ครับก็ยังอยู่ในงานเหมือนเดิม ก็มีข้อมูลแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นด้วยมีเพื่อนสนิทกันก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เลยคิดว่าจะทำร้านกันแล้วเรามีตึกเก่าอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อหาอะไรครับก็ปรับปรุงรีโนเวทตึกเก่าขึ้นมาชั้นล่างเป็นร้านหนังสือชั้นบนจะเป็นแกลเลอรี่ครับก็จะมีเป็นพื้นที่เสวนาทำกิจกรรมของคนในเมืองด้วยนะครับก็มีตอนนี้มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำปางมีอะไรเข้าไปใช้เดี๋ยวเรา3คนจะย้ายไปร้านเอกาลิเต้กันใช่มั้ยครับยินดีเลยนะครับไปเสวนาไปเสวนาที่นู่นครับก็เพิ่งเปิดได้ประมาณตั้งแต่ต้นปีมาครับก็มีอะไรหลายๆอย่างอยากให้ไปใช้พื้นที่เรามีพื้นที่ว่างๆให้คนเข้าไปใช้สอยได้อยากให้เราตั้งคำถามว่าทำไมเมืองนึงมันน่าควรจะมีร้านหนังสือของตัวเองเพราะว่าความใฝ่ฝันนึงก็เราดูหนังเนาะ Notting Hill ก็เห็นว่าเอ๊ะชุมชนเล็กๆเขามีองค์ประกอบของชุมชนมีมิวเซียมมีแกลลี่มีพื้นที่ทางศิลปะมีร้านหนังสือของตัวเองได้ทำไมบ้านเราเมืองเรามันไม่มีพื้นที่ลักษณะนี้แล้วคนมันจะเติบโตหรือเรียนรู้หรือจะเข้าใจข้างในได้อย่างไรอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเริ่มทำที่ลำปางก่อนเป็นที่แรกครับขอบคุณครับค่ะใครไปลำปางนะคะแวะร้านเอกาลิเต้ของอาจารย์กอบได้นะคะอยู่ในอำเภอเมืองเนาะแล้วก็มาถามอ่ะคำถามถัดไปเราก็คุยกันมาเยอะแล้วก็เริ่มรู้เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นการค้นพบตัวเองแนวคิดของงานของพี่จ้อในการวาดการ์ตูนนี่คือเป็นแนวไหนคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากใครเป็นพิเศษไหมก็จากวอลดิสนีย์เหมือนเดิมนะวนเวียนมาคือภาพเขียนเขามันดูจริงๆฝรั่งเวลาเขียนภาพไม่ว่าจะเป็นงานอิมเพรสชันนิสต์หรืองานแอบสแตรกทั้งหลายแหล่ก็แล้วแต่มันจะดูแข็งๆเนาะจานแต่ภาพเขียนวอลดิสนีย์มันดูนิ่มนวล นะน่ารักไม่ว่าจะเป็นมันดูมันน่ารักอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเขียนเส้นเขียนสีมันก็เรามีความรู้สึกว่าเราดูหนังวอลดิสนีย์แล้วเรามีความสุขหลังจากที่เขาสร้างหนังการ์ตูนแล้วเขาก็มาสร้างหนังเป็นเรื่องเป็นราวที่ให้คนแสดงด้วยเนาะวอลดิสนีย์อ่ะใช่ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็หลงไหลในเรื่องการ์ตูนยังไม่พอเรามาหลงไหลในเรื่องบันเทิงเรื่องมูฟเรื่องของมูฟวี่เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์รวมเข้ามาด้วยมันก็เลยหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกันคือเขียนการ์ตูนกับตลกมันก็เหมือนกันคือเป็นสิ่งที่เหนือความจริงยังไม่เคยคิดเลยว่าอนาคตตัวเองจะมาเล่นตลกนะนี่ยังมีเรื่องราวอีกหลายๆเรื่องที่มาอยู่คณะดูดอกกระโดนตั้ง7ปีไม่รู้มาเล่นตลกได้ไงงงตัวเองเหมือนกันมันตลกกับการ์ตูนมันเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกันนะคือให้มันเหนือจริงเซอร์เรลิสติกทำอะไรก็ได้ที่เหนือจริงการ์ตูนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงทำไมมันเหาะได้การ์ตูนทำไมมันสร้างสิ่งวิเศษอะไรขึ้นมาได้หนังมันก็สร้างสิ่งวิเศษได้การเอนเตอร์เทนเราก็สามารถที่จะทำอะไรธรรมดาให้มันเป็นเรื่องพิเศษได้เหมือนกันไม่ใช่ออทิสติกนะฮะพิเศษหมายถึงความมหัศจรรย์นะฮะคือไม่ต้องเป็นคนตัวใหญ่หรือว่าไม่ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก็พิเศษได้ใช่เคยลองเล่นละครใบ้ให้เด็กดูนะผมทำเป็นไอ้ภูเขาเล็กๆก้อนหินมาบังไว้แล้วเล่นเป็นหลายๆตัวหายก็ไปออกมาเป็นอีกตัวนึงหายก็ไปออกมาเป็นอีกตัวนึงลองทำเล่นๆดูปรากฏว่ามันสนุกกับมันก็เลยคิดว่างานอาร์ตเนี่ยเรามันไม่ใช่วาดรูปอย่างเดียวนะค่ะมันต้องแสดงด้วยมันต้องทำเสียงด้วยมันต้องแต่งตัวด้วยมันต้องมีลูกศิษย์ผมก็ดังกับผมเยอะนะ
ถ้าเอ่ยชื่อมาคนจะรู้จักอยู่2คนชัดๆเลยลูกศิษย์ผมคือไมเคิลตังกับโอ้โหเจเน็ตเขียวนะฮะโอ้โหเมื่อก่อนผมเล่นฟกซองผมกลัวคนไม่สนใจผมฟุตบอลขึ้นไปเตะบนเวทีโอ้เตะไปด้วยร้องเพลงไปด้วยคนเริ่มสนใจแล้วแล้วเรามาร้องเพลงแล้วก็วาดรูปด้วยคนก็เริ่มสนใจอีกทีนี้พอเป็นยุคของสัญญาณสัญญากำลังดังตอนนั้นแล้วก็หาไอ้เทปสีดำที่มันติดสายไฟมาติดที่คางแล้วก็มาเรียนแบบสัญญาณสัญญาค่ะกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงพี่จ้อนี่เป็นคนแรกที่ทำแบบนี้หรือเปล่าคนแรกด้วยซ้ำไปนะฮะเป็นก๊อปปี้โชว์คนแรกแล้วก็มาเรียนแบบอ๋อคนนี้นี่เองหนูเจอตัวแล้วก็มีคู่แฝดอีกคนนึงนะใครคะซ่ามาวอกับจ้อนินจาแล้วหลังจากนั้นมาแอดคาราบาวก็มาเริ่มโด่งดังก็เรียนแบบแอดใส่วิกสวัสดีครับพี่น้องครับฟังเพลงเพื่อชีวิตพิจิตความเครียดเบียดความลำเอียงมาฟังเสียงคาราบาวฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็ต้องฟังพอแอดจะร้องให้ฟังเชิญรับฟังครับพี่น้องครับแอดเป็นคนรักเด็กฟังเพลงเกี่ยวกับเด็กนะครับพี่น้องครับมาจ้าทิ้งจ้าไปก็เป็นตลกไปในตัวคือเราเอนเตอร์เทนไปด้วยเรียนเสียงด้วยเรียนเสื้อผ้าเรียนหน้าตาเรียนท่าทางเรียนดนตรีอะไรทุกอย่างก็เลยกลายเป็นเริ่มจากไม่วาดรูปละจะมาเขียนเหมือนอาจารย์เกรียงไกรก็ไม่ได้จะมาเกรยองเหมือนอาจารย์สุยศไม่ได้ก็มาฉีกตัวเองเลยกลายมาเป็นนักแสดงเลยกลายมาเป็นนักพากเจอใครก็สดนี่ได้เลยอย่างสมมติชื่ออะไรฮะชื่อเล่นตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาเราก็สามารถที่จะมาทำเป็นบทกวีทำเป็นศิลปะได้ตาเหมือนดาวเผาแสงตำแหน่งสูงตาเหมือนยุงเมืองแมนรำแฟนหางตาเหมือนหงเหินฟ้าอ่าสำอางตาเหมือนนางเทพธิดาสง่างามจ้อเปรียบกาปรากฏไรยศศักดิ์จ้อหรือจักใฝ่คิดให้จิตหวามจ้อเจียมตัวกลัวคนกลประนามจ้อขั้นกรามรักจะแปลเป็นแผลใจมานบคำหอมตายภาพคำนวณหวาบังสีรายงานแต่เมื่อกี้คือคิดสดใช่ไหมคะสดๆขอตบมือให้พี่จ้ออีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหตบให้ทั้งสองท่านด้วยตบสองท่านด้วยตบให้สองท่านเดี๋ยวสองท่านเขามีแบบว่าพิเศษโอ้ยไม่ธรรมดาค่ะวันนี้เราสี่สามคนนี้คือไม่ธรรมดานะคะแต่ละคนนี้รู้สึกน้องปิ๋มจะพยักหน้าเวลาน้องปิ๋มจะพักหน้าว่าเวลาจะหมดแล้วต่อเลยค่ะยืดอีกนิดนึงเนาะเชิญของอาจารย์เป้แล้วกันอาจารย์เป้ค่ะแนวคิดนะคะและแรงบันดาลใจเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ศิลปะของอาจารย์เนี่ยมากระทบกับสังคมได้ยังไงบ้างมีแนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการสร้างงานยังไงแล้วก็มันมากระทบกับสังคมยังไงบ้างเชิญจันเป้อะไรคือมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยทั้งศิลปะทั้งอะไรกรรมศิลปกรรมทั้งวิศวกรรมอะไรทั้งหลายในโลกนี้มันเรื่องเดียวกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราอยู่คนละมุมอยู่คนละช่องนี่นะเหมือนได้ฟังพระองค์หนึ่งแซวค่ะอย่าแซวนมัสการดิดกันนั่นเดี๋ยวจะเทศแล้วรุ่นน้องก็ช่างเอาเลยค่ะอย่างมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดแล้วก็อย่างงานเขียนงานที่ผมทำอยู่จริงๆแล้วผมที่ทำจริงๆคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับประติมากรรมของไทยๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับประติมากรรมไทยๆแต่ว่างานเคยองเนี่ยจะเป็นงานที่ผมใช้สอนเป็นเทคนิคในการที่สอนเอาไปสอนนักศึกษาเพื่อให้มันชัดเจนให้เข้าใจได้เร็วขึ้นแต่บังเอิญว่าเคลยองเนี่ยมันสามารถไปเชื่อมโยงกับไปเขาเรียกไปเป็นเทคนิคที่สองทางได้เยอะมากเลยหลายๆอย่างยกตัวอย่างอย่างเรื่องของความคิดเรื่องของการเก็บข้อมูลเรื่องของการเข้าถึงการมองเห็นแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ส่วนงานที่ผมทำทุกวันนี้ถามว่ามันเชื่อมโยงกับสังคมยังไงก็คือมันได้แรงกระทบมาจากก็เรียกอะไรอย่างเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเมืองครับทำให้มากระทบถึงตัวเราเสร็จปุ๊บเราก็สามารถใช้ไอ้สิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะได้นะครับถามว่างานเคยองมันเขาเรียกมันมีประโยชน์หรือมันถ่ายทอดเป็นแนวคิดมาได้ไงคือเกยองนี่เป็นเทคนิคนึงที่เป็นผมยอมรับมันเป็นเรื่องพิเศษมากคือมันเป็นตัวที่บังคับให้เราเนี่ยได้ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราสนใจให้เรามีสมาธิกับมันถ้ารู้ผิวเผินไม่ได้เราก็จะเขียนไม่ได้เราต้องรู้อย่างลึกซึ้งแล้วรอบด้านแล้วพอมันจะบังคับให้เราเนี่ยเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้อย่างให้มันลึกซึ้งขึ้นนะแล้วเสร็จปุ๊บพอ
ลึกซึ้งยังไม่พอเราต้องเข้าถึงสาระมันว่าเฮ้ยเอาสิ